7:07 นะคะช่วงนี้กลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดค่ะ4838990พูดคุยทักทายกันได้แล้วก็ร่วมตอบคำถามของอาจารย์เกษมสันได้ด้วยว่าลุมปังเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้เรียกบาแก๊ตนะคะของประเทศอะไรระหว่างลาวหรือกัมพูชาค่ะค่ะมาช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์เชื้อไวรัสซิก้ากันนะคะในส่วนของประเทศไทยบ้านเราค่ะตอนนี้ทางด้านของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเผยนะคะบอกว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้า21รายค่ะกระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยที่พื้นที่เขตสาทรพบผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดนะคะและหนึ่งในผู้ป่วยก็เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อมาจากต่างประเทศด้วยล่าสุดคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการติดตามอาการของทารกแต่ว่าเบื้องต้นพบว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีตรวจเลือดแล้วก็ปัสสาวะไม่พบเชื้อใดๆค่ะแต่ว่าก็ยังจะคงต้องติดตามผลเลือดต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งด้วยนะคะในขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานความร่วมมือหรือว่าความช่วยเหลือมาจากสาธารณสุขโดยตรงโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอันตรายที่จำกัดการเดินทางแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องระวังการติดเชื้อในหญิงที่ตั้งครรภ์ส่วนสถานการณ์ใน4จังหวัดก็คือที่เชียงใหม่บึงกาฬจันทบุรีและเพชรบูรณ์ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสซิก้าตอนนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะคะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง14วันค่ะมีการฉีดพ่นควันทำลายลูกน้ำยุงลายนะคะแล้วก็ไปคว่ำอะไรที่มันจะเป็นแหล่งเก็บน้ำนะคะที่จะทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่มีญาติๆคนรู้จักเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อก็ต้องระมัดระวังก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ